สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังชมผมกับพี่เทพผ่านการบันทึกจากกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กเห็นภาพผ่านกล้องของโน้ตบุ๊กผมแล้วก็ได้ยินเสียงผ่านไมค์ของโน้ตบุ๊กผมครับผมเป็นกล้องเป็นไมค์แบบบิวอินก็คือมากับเครื่องนะฮะครับผมรุ่นนี้ก็ผมซื้อมาก็ไม่นานท่านผู้ชมประมาณไม่เกินปีสเปคแรงนะแต่ในส่วนของกล้องรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นสแตนดาร์ดโรงงานก็สามารถใช้ได้คุณภาพดีในระดับหนึ่งนำไปใช้งานทั่วไปได้ใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้ผมกับพี่เทพก็เลยแหมอยากจะครับอัปเกรดกล้องและไมค์ให้มันดียิ่งขึ้นไปหน่อยเพื่อให้ต่อยอดในการใช้งานเราจะเข้าสู่สังคมออนไลน์แบบเป็นตัวครับผมอุปกรณ์เราก็ต้องจัดเต็มกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมมาดูกันนะฮะความแตกต่างนะระหว่างกล้องและไมค์ built in ของโน้ตบุ๊กเนี่ยกับกล้องและไมค์ที่ผมกับพี่เทพเนี่ยเตรียมมาดูซิว่าจะมัดใจท่านผู้ชมได้หรือเปล่าพบกับเรา2คนณจุดเดิมที่นั่งเดิมๆแต่ภาพและเสียงเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมครับรู้สึกนี่จะไบรท์มากนะเออเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับภาพสว่างสดใสชัดเจนนะได้ภาพมุมกว้างสบายสายตานะฮะเออนะครับบรรยากาศของห้องได้กว้างมากขายของครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับพี่เทียบจัดมาเป็นเซตฮะเป็นอุปกรณ์คอนเฟอเรนซ์เซตพกพาเซตเคลื่อนที่ตัวที่1ในส่วนของกล้องท่านผู้ชมวันนี้ผมจัดเซตมาเป็นกล้องซาวิชั่น HD 100 mini ครับเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซาวิชั่นนะฮะนี่เป็นกล้อง USB cam แบบพกพานะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะคอมเพลเปรียบเทียบให้เห็นภาพระหว่างกล้องเดิมๆของโน้ตบุ๊กแล้วก็กล้องแคมีราบิวอินและนี่ก็เป็นในส่วนของเสียงนั่นเองเสียงแล้ววันนี้มาจัดมาเป็นเซตสังเกตไหมว่าเสียงเนี่ยชัดขึ้นเพราะเราใช้ไมโครโฟนของเจลิงรุ่นอะไรฮะ CP 900 CP 900รุ่นนี้ผมกับพี่เทพเคยรีวิวแล้วโอ้มีฟังก์ชันเด็ดมากๆที่เขาตัดเสียงรบกวนภายนอกเสียงตบมือเสียงเคาะโต๊ะนะเสียงรบกวนที่ไม่ใช่เสียงพูดเนี่ยไม่เข้าเลยผู้ชมครับตอนนี้ผมกับพี่เทพแบ่งครึ่งจอนะให้เห็นภาพระหว่างภาพของกล้องเดิมๆเนี่ยติดโน้ตบุ๊กเนี่ยจากโรงงานเนี่ยกับกล้องเสริมเนี่ยนะ USB camera ใน HD 100 mini ของ Savvision ว่าคุณภาพภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะทีนี้ที่มันภาพดีขึ้นมาได้นะท่านผู้ชมเพราะอะไรเจ้าตัวนี้คุณภาพภาพครับ 2.07 เมกะพิกเซลกล้องที่มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นคุณภาพระดับแบบ standard def อะนะคุณภาพจะไม่ค่อยสูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยเทียบเท่ากับคุณภาพระดับ full high definition 1920x1080 พี่เทพนี่ก็คือชัดแล้วถามว่าความคมชัดความใสความสว่างของเขาเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากเลนส์ของเขาพี่เลนของเขาเนี่ย1คือกว้าง2ก็คือ f stop หรือว่ารูรับแสงเขาท่านผู้ชมรับแสงคือรูรับแสงของเขาเนี่ยกว้างที่ 1.8 เป็นรูรับแสงที่ถือว่ากว้างพอรูรับแสงกว้างคือรับแสงได้ไวแสงน้อยก็ยังสว่างคมชัดอ๋อเหมือนกับคนหยีตากับคนเปิดตามองอย่างนี้ใช่ไหมฮะพูดอย่างนั้นนะให้ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของกล้องโรงงานเห็นไหมท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะภาพก็จะมืดกว่าพอมืดกว่าแล้วก็จะมี noise เกิดขึ้นน้อยที่เป็นเม็ดๆที่เห็นนะแสดงว่าเลนส์รับแสงเนี่ยมันน้อยใช่ไหมมันดูมันเล็กพอมันเล็กปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องปรับ ISO ช่วย ISO คือเรื่องความสว่างของภาพแล้วกันผมพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็เลยต้องมีน้อยมีอะไรเข้ามาพอเร่ง ISO สูงๆเนี่ยภาพมันจะขึ้นน้อยขึ้นเป็นเม็ดๆคือมองแล้วไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสบายตาครับผมครับนี่นะเราก็เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆท่านผู้ชมครับนี่จุดสำคัญนี่ที่ผมกับพี่เทพเนี่ยชื่นชอบเจ้าตัว HD 100 mini ท่านผู้ชมเห็นองศาการรับภาพไหมนี่กว้างมากๆเลยนะถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยใช้กล้องของโน้ตบุ๊กเนี่ยวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะมากกว่า2คนเราคงจะต้องแบบว่าถอยกล้องไปไกลๆอ่ะต้องถอยถอยกล้องไปไกลๆแล้วยิ่งถ้าใช้ไมค์โน้ตบุ๊กอีกนะเปรียบเทียบกัน2ภาพท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเป็นกล้องเดิมโรงงานเนี่ยนี่เราตั้งตำแหน่งโน้ตบุ๊กไว้ในตำแหน่งเดียวกันท่านผู้ชมสลับกล้องเอานะใช่ครับถ้าใช้กล้องจากโรงงานนะฮะของโน้ตบุ๊กเองนั่งกัน2คนเนี่ยภาพก็เก็บเต็มละนี่พอผมใช้ HD 100 mini นี่นั่งกันอีก4คนก็ยังเห็นนะนี่ๆเพิ่มมาอีกข้างๆได้อีกอ่ะลองดูคือยังเห็นน่ะนะท่านผู้ชมนี่ๆๆให้เห็นภาพนะให้เห็นภาพนะครับ2คน4คนอย่างเงี้ยมาประชุมกันก็สบายๆใช่เลยใช่เลยครับผม
ไปไมโครโฟนครับต่อไปไมโครโฟนท่านผู้ชมเจ้าตัว CP 900นอกจากคุณสมบัติที่เขาเป็นไมค์คอนเฟรนซ์โดยเฉพาะ มีระบบตัดเสียงรบกวนแอนติเอ็กโคน้อยรีดักชั่นและฟูลดูเพล็กซ์คือพูดกันสวนทางได้อย่างราบรื่นของโทรศัพท์ใช่ครับเขายังมีบลูทูธท่านผู้ชมนั่นแปลว่าท่านผู้ชมเนี่ยใช้กล้องนะวางไว้มุมที่ท่านผู้ชมต้องการนะแล้วก็เอาไมโครโฟนเนี่ยพกไปขยับไปในมุมที่เรานั่งเอาไมโครโฟนเนี่ยวางไว้ใกล้ๆผู้พูดครับนะฮะก็จะได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนไปประชุมออนไลน์ก็สบายอ่ะพี่เทพหลักเลยเนี่ยจัดภาพนะให้เห็นมุมสวยๆนะแล้วไมค์เราอยากจะไปนั่งตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะเสียงจะได้ยินไม่ชัด อยากจะไลฟ์สดขายของนะนี่ถอยกล้องไปไกลๆหรือกล้องมันเนี่ยกล้องมันกว้างแล้วเห็นสินค้าเราเต็มที่เลยนะใช่ไหมหรือจะแบบว่าเราจะแบบวิดีโอคอลคุยกันอ่ะนะกับทางบ้านนะโปรแกรมไลน์ก็ใช้ได้นะโปรแกรมแชทต่างๆท่านผู้ชมโซงนี้นะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทำงานต้องใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เหล่านี้ที่ผมทดสอบใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์มันเป็นอุปกรณ์ plug and play นะผมชอบตรงนี้คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยเพียงสาย USB ไปเสียบง่ายได้ไม่ยุ่งยากตรงนี้แหละครับมันตอบโจทย์ก็เป็นอุปกรณ์ที่จะเพิ่มอ่ะประสิทธิภาพนะของภาพและเสียงภาพและเสียงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินนะว่าคุณภาพออกมาเป็นยังไงนะฮะก็ประมาณนี้อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ